สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะนกมียิมโนโคลนสวยๆที่เปลี่ยนดินเมื่อ6เดือนที่แล้วมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะต้นนี้นะคะชื่อโคลนศิลามณีค่ะยิมโนโคลนนี้จะมีลักษณะเฉพาะตัวตรงที่ลำต้นของเขานะคะจะมีสีเขียวแล้วก็มีสีน้ำตาลแดงเหมือนกับศิลาอยู่ตรงสันพูนั่นเองค่ะลักษณะเด่นของเจ้าต้นนี้นะคะเขาจะออกหน่อได้แบบเยอะมากๆเลยค่ะอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะคะวันนี้เราจะเด็ดหน่อเพื่อนำไปชำกันค่ะถ้าเราปล่อยให้หน่อเยอะแบบนี้นะคะต้นแม่ก็จะไม่โตหน่อที่มีอยู่ก็จะเบียดกันเกินไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาเด็ดหน่อกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเลือกหน่อที่จะนำไปชำกันค่ะจริงๆแล้วไม่ต้องเลือกอะไรมากมายนะคะเกณฑ์ก็คือว่าเลือกหน่อที่โตกว่าเพื่อนค่ะอย่างเช่นหน่อนี้นะอันนี้ถือว่าโตแล้วนะคะสำหรับศิลามณีนะเด็ดได้เลยค่ะนี่นะคะหน่อที่โตแล้วก็หน่อที่ถูกเบียดนะคะอยู่ด้านล่างนะคะวันนี้เราจะได้หน่อศิลามณีเยอะมากเพื่อนๆคอยดูนะเพราะว่านกปล่อยไว้นานเกินไปแล้วนะคะสำหรับศิลามณีเราจะปล่อยให้หน่อโตถึงขั้นเซนครึ่งถึง2เซนเนี่ยเป็นไปได้ยากค่ะเราจะต้องเด็ดตั้งแต่ที่หน่อประมาณ1เซนแบบนี้นะคะเด็ดเบาๆเนี่ยก็หลุดออกมาเยอะแยะเลยค่ะทุกคนนะคะไม่ต้องกังวลนะคะว่าหน่อเล็กหน่อน้อยเนี่ยจะทำให้เกิดรากหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการชำกันนะคะหลังจากนี้เมื่อหน่อข้างล่างหลุดออกแล้วนะคะต้นของเขาเนี่ยก็จะอ่อนเอ็นนิดนึงเพราะว่าที่อยู่ได้เพราะว่าหน่อช่วยค้ำด้วยนะคะได้เยอะมากเลยค่ะทุกคนคะบางหน่อเนี่ยเกิดรากแล้วนะคะเดี๋ยวหนูให้ดูนะนี่ค่ะรากมาแล้วค่ะโคลนศิลามณีนะคะเป็นโคลนเป็นยิมโนโคลนดังนะคะโอ้ได้เยอะมากๆเลยค่ะทุกคนนะคะอันนี้นกจับไว้อยู่นะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วที่มีหน่อเนี่ยคือหน่อเขาค้ำต้นไว้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะเอาหินไปค้ำแทนนะคะหินไปค้ำลำต้นไว้แทนค่ะแทนที่ของหน่อนะคะเพราะว่าหน่อไม่มีแล้วค่ะหน่อไม่มีเนี่ยเขาจะโยกเยกแล้วนะคะเพื่อป้องกันต้นเอ็นหรือว่าเอียงนะคะนกก็จะเติมหินเพื่อพยุงต้นไว้ก่อนค่ะหินที่เพื่อนๆเห็นเขาเรียกว่าหินลาวานะคะคล้ายๆกับหินภูเขาไฟแต่จะมีความพรุนแล้วก็โปร่งกว่าและคมและคมกว่าค่ะมีความคมหูดูสิคะทุกคนได้เยอะมากๆเลยนะคะความสวยเนี่ยจะยังไม่ออกนะเพราะว่าต้นยังเล็กอยู่หน่อยังเล็กอยู่นะคะแต่บางหน่อเนี่ยเริ่มมีสีของศิลาแล้วนะคะอย่างเช่นนี้บางหน่อเนี่ยเริ่มมีสีของศิลาก็จะเป็นหน่อที่โดนแดดนะคะฝั่งที่ไม่โดนแดดเนี่ยก็จะยังไม่ออกสีค่ะเดี๋ยวนกจะปล่อยให้แผลแห้งก่อนสักประมาณ 2-3 ชั่วโมงค่ะแล้วเราจะนำมาล่อราดด้วยหินภูเขาไฟหรือจะชำด้วยดินปลูกแคคตัสก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับตัวเราเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็ปลูกเลยค่ะรองก้นกระถางด้วยหินภูเขาไฟค่ะรองขึ้นมาประมาณ3-4ส่วนนะคะข้างบนเราจะเหลือไว้1ส่วนเพื่อเป็นชั้นของดินค่ะจริงๆแล้วถ้ากระถางทรงตื้นก็ไม่ต้องรองสูงขนาดนี้นะคะแต่นี้เราจะทำให้ชั้นดินเนี่ยเป็นชั้นที่ไม่หนามากเกินไปค่ะเพราะว่าเราจะชำหน่อนั่นเองนะคะถ้าชั้นดินเยอะความชื้นเยอะนะคะก็จะทำให้หน่อเนี่ยเน่าได้นะคะเพราะว่ารากเขายังไม่เยอะนั่นเองค่ะสำหรับดินปลูกที่จะใช้วันนี้นะคะนกจะใช้ดินปลูกแคคตัสที่ปลูกไม้โตไปเลยค่ะใส่ดินลงไปแบบนี้นะคะส่วนผสมของดินเนี่ยแนะนำเป็นวัสดุที่โปร่งค่ะระบายน้ำได้ดีนะคะของนกก็จะมีขุยมะพร้าวนะคะมีดินนะคะแล้วก็มีเพอร์ไลท์มีหินภูเขาไฟนะคะ
ใส่ปุ๋ยลงไปเพื่อเพิ่มสารอาหารให้เขาค่ะเวลาที่รากเขางอกออกมานะคะจากนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการเลี้ยงยิมโนจะต้องมีสตาร์เกิลจีค่ะโรยลงไปแบบนี้นะคะเพื่อป้องกันแมลงกันเพลี้ยหอยค่ะสตาร์เกิลจีเนี่ยก็จะมีเขาก็จะมีฤทธิ์อยู่ในนี้ประมาณ3เดือนนะคะหลังจากนี้3เดือนเราก็มาเติมค่ะนี่นะคะลักษณะจะเป็นเกล็ดสีชมพูม่วงค่ะจากนั้นนะคะเราก็วางหน่อลงไปได้เลยค่ะหน่อศิลามณีที่เราเด็ดไว้แล้วก็พักไว้แล้วนะคะให้แผลแห้งแล้วนะคะวางลงไปได้เลยค่ะในกระถางนึงเนี่ยเราสามารถที่จะชำแบบนี้ได้เลยค่ะแต่ถ้าเรามีกระถางเล็กเนี่ยเราก็ชำทีละน้อยๆได้นะคะอันนี้กระถางโตค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ใส่ได้หลายหน่อค่ะจากนั้นโรยหินพยุงหน่อไว้ก่อนเพราะว่ารากยังไม่งอกค่ะเพื่อนๆสามารถใช้เป็นหินแม่น้ำนะคะก็ได้เหมือนกันค่ะช่วยพยุงหน่อไว้แล้วก็เวลาที่เรารดน้ำนะคะดินจะได้ไม่กระเด็นออกด้วยเวลาที่เรารดน้ำครั้งๆต่อๆไปค่ะหินก็มีให้เราเลือกซื้อหลายสีนะคะแต่ขอให้เป็นหินที่มาจากสีธรรมชาติจะดีที่สุดค่ะจากนั้นก็ใช้ไม้ปลายแหลมเขี่ยๆลงนิดนึงค่ะให้เข้าที่ค่ะนี่นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการชำหน่อศิลาปณีจากนั้นนะคะเราก็สามารถรดน้ำได้เลยนะคะการรดน้ำเราจะใช้บัวที่มีปลายเล็กๆนะคะรดหยดๆแบบนี้ทุกๆ 2-3 วันครั้งค่ะตำแหน่งการตั้งวางหลังจากนี้เราก็จะตั้งวางไว้ในที่ที่แดดดำใดกว่าต้นที่มีรากนะคะหรือจะเป็นแดดสักชั่วโมงช่วงเช้านะคะชั่วโมงถึง2ชั่วโมงช่วงเช้าก็ได้ค่ะสำหรับโคลนนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งโคลนที่รากมาง่ายมากๆใช้เวลาไม่นานค่ะเพราะว่าเขาค่อนข้างมีสีเขียวเยอะที่หน่อนะคะที่ต้นนะคะจากนี้นะคะเรามาอัปเดตกัน3เดือนผ่านไปค่ะศิลามณีของเราโตมากแล้วนะคะนี่นะคะได้เท่านี้เลยค่ะบางต้นมีสีศิลามาแล้วนะคะสีออกน้ำตาลแดงค่ะการชำหน่อนะคะอาจจะต้องมีแบบเสียหน่อไปบ้าง นะคะของนกเสียไป1หน่อสำหรับกระถางนี้นะคะก็เป็นเรื่องปกติค่ะเพื่อนๆไม่ต้องกังวล นะคะการชำหน่อเนี่ยแรกๆนะคะอัตราการงอกการรอดของนกก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะเมื่อเรารู้แล้วนะคะวิธียังไงรดน้ำยังไงให้แดดยังไงนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้ต้นใหม่แบบนี้เองค่ะอันนี้เป็นต้นแม่นะคะใช้เวลาการชำจากไซส์เมื่อกี้นะคะประมาณ2ปีกว่าค่ะก็จะได้ต้นแม่เท่านี้เลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดติดตามช่อง YouTube และเพจ Facebook วิชุรดาการ์เด้นค่ะแล้วพบกับนกได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ ตอนนี้วิชุรดาการ์เด้นมีร้านค้าออนไลน์ขายผ่านทางแอป Shopee นะคะเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์เข้าไปสั่งซื้อได้เลยค่ะ